ล้างในรั้วมหาวิทยาลัยขุดกวนสะพัดทุจริตใช้เงินซื้อเสียงเลือกตั้งองค์การนักศึกษาหมอรามพิกัดแลนด์มาร์คที่ก้าวไกลอยากยึดครองจากกรณีที่วันนี้ค่ะ22กุมภาพันธ์ปี2567มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเพจดังก็มีการออกมาแชร์กลุ่มนักศึกษาหมอรามที่ลงเลือกตั้งองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าอสมรเบอร์2พรรคลูกพ่อขุนที่สสก้าวไกลหนุนหลังไปช่วยหาเสียงนั้นมีคลิปหลุดซื้อเสียงซึ่งก็มีหลักฐานค่ะเป็นแชทสนทนาการซื้อเสียงเพื่อให้เลือกเบอร์2หรือว่าพรรคลูกพ่อขุนที่โดยสัญญาว่าจะให้หัวละ400ถึง500บาทล่าสุดค่ะเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าทุกคนคะเคสเลือกตั้งในมอรามที่สสก้าวไกลเข้าไปช่วยหาเสียงหนูทราบแล้วค่ะเบื้องต้นทีมนักศึกษาที่ลงสมัครเป็นเครือข่ายม็อบ3นิ้วที่ออกมาประท้วงค่ะพร้อมกับมีการแนบภาพและก็ระบุข้อความว่าภาพตอนไปชุมนุมค่ะซึ่งก็เป็นภาพของนางสาวกัญญารัตน์บุญรีบทรงที่มีการลงเลือกตั้งในตำแหน่งประธานสภานักศึกษาหมอรามและก็อีกคอมเมนต์ค่ะระบุว่าน่าจะรับข้อมูลจากก้าวไกลตั้งแต่เรื่องของวัคซีนค่ะและก็มีการแนบภาพที่นางสาวกัญญารัตน์ตอนที่ตัวเองนั้นอยู่ในพรรคนิวเจนเมื่อปีพ.ศ. 2564มีข้อความระบุว่าศัตรูที่ต้องสู้รบคือโควิดที่ต้องใช้วัคซีนไม่ใช่รถถังหรือเรือดำน้ำทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะเช่นท่องตามพรรคเป๊ะถูกโปรแกรมใส่หัวสร้างเด็กมาไว้ซุกใต้กระโปรงทุกรุ่นสืบทอดเจตนารมณ์ซอกกร่อนแล้วก็อีกคนค่ะบอกว่าเอาจริงๆมันผิดพ.ร.บ.มหาลัยนะส.ส.จัดว่าเป็นคนนอกเข้ามาหาเสียงในมหาลัยให้กับผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาแนะให้ไปยืนที่ตึกอธิการบดีครับให้ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมการโกงเลือกตั้งหรือไม่เพื่อให้ใบแดงส่วนอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าแค่ชื่อพรรคก็น่าจะพินาศแล้วพอขุนเป็นตำแหน่งกษัตริย์ในยุคนั้นอ้างตัวเองว่าเป็นลูกแต่พฤติกรรมบ่อนทำลายพ่อลูกอักตันอยู่ชัดๆนอกจากนี้ค่ะเพจประสามสีก็ยังมีการออกมาร่วมแชร์วีรกรรมดังกล่าวหลายโพสต์ด้วยกันเช่นบางคนจ้าง500บางคนจ้าง400เลือกเบอร์2มีหักหัวคิวด้วยประชาธิปไตยไหมล่ะแฮชแท็กเลือกตั้งอสมรแค่ระดับมหาวิทยาลัยยังโกงระดับประเทศจะเหลืออะไรและอีกโพสต์ค่ะก็ออกมาซัดเต็มๆว่านอกเหนือจากเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในมอรามที่เป็นประเด็นร้อนแรงไปแล้วนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอให้เป็นวาระสากลคือการนำเอาพรรคการเมืองใดๆหรือแนวคิดการปกครองใดๆนำไปจัดตั้งเป็นนโยบายระดับอุดมศึกษาเพื่อใช้คัดง้างกับระบอบการปกครองในปัจจุบันใช่หรือไม่ที่ว่าแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการป้อประกันดาทางการเมืองของฝ่ายที่ไม่ได้เชื่อในกฎหมายที่จงใจใช้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งซ่องสุมทางการเมืองเป็นพื้นที่แห่งความแตกแยกขบฏและปฏิเสธระเบียบรัฐหากปล่อยให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เปราะบางทางความมั่นคงนำเอาคอมมิวนิสต์มาระบาดในพื้นที่อีกทั้งชักนำเอาพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาแล้วว่ามีความคิดล้มล้างการปกครองมาเป็นผู้สนับสนุนโอกาสที่มอรามจะไม่ปลอดภัยเพราะกลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชี้นำไปสู่ความแตกแยกและเกลียดชังทางกฎหมายบ้านเมืองในอนาคตก็เป็นไปได้สูงข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครนำภัยเข้ามาในสถานศึกษาหรอกนะครับอธิการบดีรวมไปถึงคณาจารย์ก็ดีล้วนมีส่วนเป็นผู้รับผิดชอบหากเด็กๆในมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะความเชื่อทางการเมืองที่นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมเพราะอาจจะทำให้กลายเป็นพื้นที่รุนแรงได้แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีก่อนเรื่องนี้คุณจตุพรและกวนนายเลิศไม้เก่าน่าจะทราบดีดังนั้นเรื่องนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์ของสังคมในภาพรวมให้มาคบคิดกันว่าจะทำอย่างไรกับการแทรกแซงการเลือกตั้งในระดับอุดมศึกษาของผู้ที่มีแนวคิดล้มล้างการปกครองตามคำสั่งศาลจนทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมลทินซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า
มันน่าสงสัยตรงที่เอาเงินที่ไหนมาซื้อเสียงแล้วถ้าได้เป็นองค์กรนักศึกษาอย่างที่หวังจะไม่ถอนทุนหรือไม่ต้องทำนโยบายต่างๆที่นายทุนอยากให้ทำเพื่อตอบแทนนายทุนหรืออีกคนค่ะบอกว่าอย่าว่าแต่ระดับมหาวิทยาลัยเลยขนาดระดับมัธยมพวกนี้ก็เข้าไปยุยงปลุกปั่นชอบเข้าไปสัมมนาแล้วก็ทำการยัดชุดความคิดผิดๆไปให้แปลกใจที่ทางโรงเรียนกล่าวปล่อยให้เกิดขึ้นก็อาจเพราะมีคนของตัวเองแทรกซึมเข้าไปก็เป็นได้โดยล่าสุดค่ะทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้บริหารก็ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้โดยในเพจ Facebook กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและ PR รามคำแหง University ก็ได้มีการออกมาโพสต์เปิดการเลือกตั้งโดยระบุว่ารองศาสตราจารย์ดร.จักรีชัยพินิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาหรือว่าอสมร.และสมาชิกสภานักศึกษาสมร.ประจำปีการศึกษา2567โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นรัตน์วัฒนพาณิชย์รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการว่าที่พันตรีโยธินภัยพนานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงานค่ะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณเต็นท์เลือกตั้งของทุกชั้นปีซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าพรรคที่มีการทุจริตซื้อเสียงจะได้รับเลือกหรือว่าจะถูกตรวจสอบการทุจริตในครั้งนี้หรือไม่